นับสนุนโดย Boss Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด 60-70% รอมีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Street Light 02-615-0088 090-198-7040เมื่อวันพุธที่3ธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา 9:00 น.นายวีรศักดิ์ประภาวัตรเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ5รอบในปีพุทธศักราช2555ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายแพทย์ทรงวุฒิอุตตามัยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าจากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายเป็นอันดับหนึ่งของสตรีไทยการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งการตรวจมีด้วยกัน3วิธีคือการตรวจเต้านมด้วยตนเองการตรวจด้วยบุคลากรทางแพทย์การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมจังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกจึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ5รอบในปีพุทธศักราช2555โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสามารถค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกลดความรุนแรงและอัตราการตายด้วยมะเร็งเต้านมณรงค์ชาติทรัพย์สินถ่ายภาพอัศนัยแก้วเดชสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน